มีคนที่ขอขยายระยะเวลาในการส่งคำชี้แจงอ่ะขั้นตอนเป็นยังไงขยายได้กี่ครั้งอ่ะคะท่านอ๋อก็ต้องแล้วแต่ที่ประชุมของศาลก็ต้องเรียนว่าเขาก็ขอขยายเวลามาเราก็ดูในสิ่งที่พอเหมาะพอควรก็อนุมัติให้ขยายเวลาไปแล้วแล้วก็คงจะขยายได้อีกครับก็รอดูความพอเหมาะพอควรพอดีครั้งละ30 วันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่30 วันครับก็ตกลงไปเมื่อเรื่องนี้จะเข้าที่ประชุมวันที่17แต่ก็คงบอกได้คงไม่เป็นความรับอะไรขยายเวลาให้15 วันขยายต่อใช่ไหมคะก็ได้ครับไม่เป็นปัญหาก็ลองดูแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆมันก็ที่แจ้งมาให้ท่านที่แจ้งแล้วก็อาจจะยื่นพยุงพยานหลักฐานอะไรก็ว่าต้องให้ที่ประชุมได้พิจารณาเพราะทุกอย่างอยู่ที่ประชุมแล้วประชุมอีกทีเมื่อไหร่คะวันที่17ครับ17เพราะว่าวันนี้วันที่10เรามามีงานนี้แล้วประชุมไม่ได้ครับตุลาการทุกท่านอยู่มาประชุมกันไม่ได้ท่านพนันเห็นทางรัฐสภาจะส่งคำส่งความแนบจะเข้าวันที่17เหมือนกันเห็นบอกว่าจะชี้ชะตานี่ประมาณปะสิ้นเดือนนี้เรื่องอะไรครับชี้ชะตาเรื่องของพรรคก้าวไกลอ่ะโอ้ไม่แน่ครับสิ้นเดือนนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะคำเขาขอขยายเวลา15 วันมันก็เกินสิ้นเดือนไปแล้วครับถ้าก็นับคือมาถึงวันที่18ให้ขยายเวลาไปอีก15 วันก็เกินสิ้นเดือนไปแล้วเป็นไปไม่ได้เลยครับสิ้นเดือนนี้ท่านคะมีคำขอให้ไต่สวนเปิดไต่สวนไหมคะท่านก็ยังไม่รู้ครับถ้าเขาขอก็ต้องพิจารณาดูครับว่าเราไต่สวนนั้นเป็นเรื่องอะไรก็ที่ประชุมก็คงต้องดูความพอเหมาะพอควรเพราะว่าการไต่สวนก็มีไต่สวนเรื่องหลักฐานเรื่องบุคคลต่างๆความจริงบุคคลต่างๆก็ท่านผู้รู้ทั้งหลายเราก็อยากฟังซึ่งเราอาจจะให้ท่านผู้รู้ทั้งหลายที่เขาอ้างพยานเข้ามาให้การโดยรายละอักษรก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาที่ศาลทั้งหมดแต่ตอนนี้เขามองแล้วค่ะว่าตรงนี้ศาลได้มีการฟันธงแล้วเขาเหมือนกับรู้ชะตาชีวิตเขาแน่นอนว่าพรรคเขาถูกยุบแน่นอนครับก็เป็นที่คาดการณ์อย่างนั้นแต่มันก็ข้อกฎหมายมันคนละข้อนะครับการตัดสินข้อก่อนไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา49แต่การยุบพรรคนี่เป็นไปตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับบริการการเมืองเป็นคนละส่วนครับ